น้ำตาหลังน้ำตากลางไลฟ์สดหลังแอนโทเนียชวดมงจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการมิสยูนนเวอร์ส2 2 3 3ครั้งที่72ที่จัดขึ้นนะประเทศเอลซาวารดโดยปีนี้ตัวแทนสาวงามจากไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลก็สามารถทำลายประวัติศาสตร์ สามารถผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายในรอบ35ปีและคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023มาครองท่ามกลางกำลังใจจากแฟนนางงามทั่วประเทศในขณะที่เชนิสปาลาซิออสสาวงามจากประเทศนิการากัวสร้างประวัติศาสตร์สามารถคว้าตำแหน่งและมงกุฎมิสยูเนิ e เวิร์สไปครองได้สำเร็จ โดยนางงามรุ่นที่อย่างน้ำตาลชลิตาก็ร่วมเป็นกำลังใจให้นางงามรุ่นน้องออกมาไลฟ์สดและลุ้นไปพร้อมๆกับแฟนนางงามทั่วประเทศกระทั่งวินาทีที่มีการประกาศผลว่าสาวงามจากประเทศนิการ่ากลัวมงลงก็ทำเอาน้ำตาลถึงกับกลั้นน้ํำตาเอาไว้ไม่อยู่และร้องไห้ออกมาอย่างหนักซึ่งมีช่วงหนึ่งเธอได้พูดว่า แอนเก่งมากแล้วอีกนิดเดียวเองยินดีกับเขาด้วยเพราะเขาทำดีจริงไม่มีสักรอบที่ทำไม่ดีเสียดายอ่ะไม่เป็นไรเราเข้าลึกมากแหละร้องไห้จะหาตัวแทนแบบนี้อีกนานแค่ไหนถึงจะได้แต่อย่างไรก็ตามแอนโทเนียก็ได้รับคำชมและกำลังใจให้จากคนทั้งประเทศอย่างล้นหลาม